ในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาลากกลับปรัชญาในคิดเอาไม่ได้หรอกเนี่ยเป็นงั้นไปพอเริ่มต้นก็จะหาการทะเลาะสิละปรัชญาคิดเอาไม่ได้ถ้าปรัชญาคิดเอาไม่ได้มันจะพูดและเขียนได้ไหมเนี่ยเอ้ยนะเหมือนกับมันก็ล้อไปล้อมาไม่รู้จะสื่อสารยังไงให้ได้รู้แล้วก็ให้เข้าใจคำว่าปรัชญาเนี่ยมันไม่มีทางเลือกอื่นนะฮะก็ต้องเลือกทางที่จะเล่าสู่ฟังปรัชญาที่เคยร่ำเรียนเขียนอ่านมากันมานะผมว่านะมันก็เป็นทางโลกมันก็เป็นเรื่องราวสมมติทั้งนั้นนะเห็นไหมครับนะศึกษาเรียนรู้ถ่ายทอดถ่ายเทกันโดยกรอบอ้างถึงและอ้างอิงโดยสิ่งสมมติทั้งสิ้นแม้แต่คำว่าปรัชญามันก็เป็นภาษาก็เป็นสิ่งสมมติไอ้ตรงนี้นะที่มันจะไม่เข้าใจกันโยเฟนเข้าถึงเท่านั้นจึงจะรู้ว่าปรัชญานั้นมันลึกซึ้งขนาดไหนมันเกินความลึกเกินความซึ้งก็อะไรกันก็ไม่รู้จะว่ายังไงมันเกินความลึกซึ้งนะปรัชญาที่ว่านั้นก็ต้องถึงขั้นพุทธปรัชญานะครับพุทธปรัชญาถ้าพูดถึงเหรียญก็ต้องเรียนด้านที่3อย่างเงี้ยถ้าพูดถึงแม่เหล็กก็ต้องแม่เหล็กขั้วที่3เงี้ยใช่มั้ยใครล่ะครับจะไปเข้าถึงแม่เหล็กขั้วที่3ได้แล้วใครจะเป็นคนที่เข้าถึงด้านที่3ของเรียนได้นะครับมันจะเข้าไปยังไงนี่คือสิ่งที่คิดเอาไม่ได้มันจะเข้าไปยังไงโอ้ยมันจะเข้าไปมิติไหนนี่คือสิ่งที่มันยุ่งยากคือตรงนี้แหละครับที่มนุษย์ไม่ผ่านทั่วไปก็คือไม่ผ่านนะเนาะเอาก็ไม่รู้จะว่าไงกันแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีถ่ายทอดถ่ายเทให้รู้และให้เข้าใจก็รอวันเข้าถึงก็แล้วกันเพราะมันต้องอยู่ในกรอบของการเข้าถึงจึงจะรู้กับสิ่งนี้ได้เข้าถึงยังไงมันก็ยากอีกแหละนี่น่านะเขาถึงบอกว่าเป็นปัจจตังโดยแท้นะครับปัจจตังก็คือความเฉพาะตนนะครับมันเป็นความเฉพาะตนมันเป็นปัจเจกบุคคลเฉพาะตนอย่างเงี้ยรู้เข้าใจเข้าถึงซึ่งเป็นไปได้เฉพาะตนเท่านั้นนะครับมันเป็นภาวะของอากาลิโกอากาลิโกมันไม่มีเงื่อนไขของเวลาหรือเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับมันจึงจะเข้าไปถึงตรงนี้ได้นะครับ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ติดเงื่อนไขของเวลาเนี่ยครับอย่างเช่นจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันนะตรงนี้ฮะเวลาต้องเป็นศูนย์นั่นเองนะครับจึงจะเป็นจุดเดียวกันได้จะมาล่ะมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับการที่เข้าถึงสิ่งไม่ได้ผมว่านะมันเป็นความเข้าถึงโดยความรู้สึกเท่านั้นนะครับจริงๆความรู้สึกก็ยังเข้าไม่ถึงนะมันไม่รู้สึกก็ไม่ได้นี่แหละพอได้ความรู้สึกแล้วมันเลยความรู้สึกไปทีหนึ่งโอ้ยไอ้ตรงที่มันเลยความรู้สึกเนี่ยครับมันเป็นยังไงคนไม่เคยลิ้มรสสิ่งนั้นแล้วก็มันก็จบข่าวทันทีแล้วครับไอ้ตรงนี้อย่างที่บอกว่ามันจะถ่ายทอดถ่ายเทกันไม่ได้คือเรื่องเนี้ยครับเพราะฉะนั้นไอ้แค่ความรู้สึกอย่างถ้าท่านกับผมอยู่ห่างกันเนี่ยห่างกันอยู่ไกลกันเนี่ยถามจริงเถอะมีความรู้สึกอะไรอยู่หรือเปล่าไหมเนี่ยได้ยินเสียงผ่านภาษาเนี่ยหรือได้ยินภาษาผ่านเสียงเนี่ยรู้สึกอะไรไหมมันเนียนนะฮะเนียนมากๆนะครับความรู้สึกเพราะแค่เสียงบางทีเนี่ยถ้าเสียงมันเข้ากันไม่ได้มันก็ไม่รู้สึกนะมันต่อต้านกันซะด้วยซ้ำไปนะครับเสียงเนี่ยแค่เสียงเนี่ยใช่นะถ้าหากว่ามาประกอบกับหน้าตาด้วยแล้วก็หน้าตากับเสียงไปด้วยกันไม่ได้โอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับยากที่จะสื่อสารได้หรือว่าสัมผัสให้ก่อให้เกิดความรู้สึกกันได้นะก็ถ้ามันสื่อสารทางด้านเสียงและภาพไม่ได้ความรู้สึกที่ว่าเนี่ยครับก็ต้องสัมผัสตรงนั่นเองนะครับสัมผัสตรงเนี่ยจึงจะสื่อสารได้ทางด้านความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยมันสามารถถ่ายเทกันได้ถ่ายทอดถ่ายเทกันได้ให้กับกันและกันได้ผ่านความรู้สึกนะครับจำนะฮะตัวนี้จะถ่ายทอดถ่ายเทกันได้โดยการผ่านความรู้สึกนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ผ่านภาษาผ่านอากัปกิริยาอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้าพอได้ก็ถือว่านั่นคือสิ่งที่มันถึงกันถึงกันและกันนะครับเอาละมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับจะวันนี้จะนำเสนอเรื่องอะไรเนาะนะครับเดี๋ยวเมื่อวานมีตกค้างไปเมื่อวานนี้ไม่มีตกค้างเมื่อเช้านี้มีอะไรเก็บตกมาบ้างไหมลุงออกไม่น่าจะมีเนาะเมื่อวานนี้ก็ไม่มีวันนี้ก็ไม่มีแล้วนาทีนี้ก็ไม่มีจะไปต่อได้ไหมเนี่ยมีทางเลือกอื่นไหมเนี่ยเอาช่วยหน่อยถ้างั้นสกิดตอมให้หน่อยสิมีใครบ้างจะสกิดตอมให้ถ้างั้นนะเนาะช่วยสงเคราะห์หน่อยสิช่วยสงเคราะห์สะกิดต่อมให้หน่อยเอามีใครซุกช่วยสะกิดต่อมก็ถามมาได้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับนะครับถามมาเลยถามมาเลยถามมาเลยพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยวันนี้รู้สึกบ้านค่อยจะสดชื่นฮะลุงออกวันนี้ไม่ค่อยจะสดชื่นฮะ เสียงเสียงเพิ่งแต่งนะหนุ่มสองข้อ
เสียงแตกเนื้อหนุ่มเสียงแตกเนื้อหนุ่มโป๊ะโป๊ะดูสิเป๊ะเป๊ะลดเสียงลดเสียงเอาละเสียงลดละมาเลยครับผมถามมาสกิดตอมความคิดหน่อยพี่โดยการพิมพ์ถามมานะครับสกิดตอมถามวันนี้ไปไม่ไหวแล้วจ้าไม่มีใครสกิดให้เลยนะสกิดหนูไม่ได้เลยขอร้องหน่อยขอร้องเสียงแปลกๆไปนิดหนึ่งวันนี้ครับเปิดหาอะไรเนาะลูกออกเลยนะครับเปิดตำราใส่แล้ววันนี้ไม่มีแล้วก็เปิดตำราใส่แล้วไม่มีอะไรก็เปิดตำราใส่แล้วสิจะมีอะไรเอาเร็วไม่มีใครถามจริงเลยไม่มีใครสะกิดต่อมให้เลยวันนี้สะกิดให้น้อยเพียงก็ไปเป็นไหมจะไปเป็นบ่ยังไม่มีบ้านใครบ้านใครดีไหมเนี่ยแบบนี้บ้านใครบ้านใครดีไหมเนี่ยเอาสักหน่อยไหมลองแกล้งสักหน่อยดีไหมเนี่ยไหนขออนุญาตเปิดตำราสายทางผมพูดอยู่เสมอว่าอริยสัจ3บวก1บวก1ก็คือมรรคนั่นแหละครับมี8ข้อมรรคมีองค์8มีองค์8อะไรครับนั่นมรรคมีองค์8เริ่มต้นบอกว่าสัมมาทิฏฐิทำไมผมจึงให้หัวข้อนี้เป็นอะไรสัมมาทิฏฐิกฎของการเปลี่ยนแปลงกฎของธรรมชาติและกฎแห่งกรรมจริงๆแล้วก็จะนี้นะฮะสัมมาทิฏฐิมันแปลว่าเห็นชอบคล้ายๆกับพอเวลาพูดปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าใจทันทีเห็นด้วยเลยไม่มีข้อแม้เลยไม่มีข้อแย้งเลยนั่นแหละครับคำว่าเห็นด้วยทุกประการสัมมาทิฏฐิทั่วๆไปก็จะเห็นตัวหนังสือเนาะมันแปลว่าเห็นชอบเพราะฉะนั้นคำว่าเห็นชอบเรื่องอะไรล่ะก็เห็นชอบเรื่องกฎการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติและกฎแห่งกรรมนั่นเองนะนี่ก็คือความหมายก็มาลงตรงนี้เองครับสัมมาทิฏฐินะครับต่อมาข้อที่2ก็คือสัมมาสังกัปปะดำริชอบดำริมันคืออะไรดำริจะแปลว่าคำว่าดำริถ้าผมแปลนะก็คือความคิดนั่นเองครับแค่ความคิดมันก็เป็นจริงไปแล้วก็ใช่นะครับความคิดพระอรหันต์ก็ใช่สิครับใช่ไหมพระอรหันต์เขาคิดสิ่งใดมันเป็นสิ่งนั้น
เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ามรรคมี8ข้อมันก็คือผลของพระอรหันต์เขานะผลของพระอรหันต์เขาแค่คิดก็เป็นจริงจะพูดว่าฤทธิ์ทางใจได้ไหมครับฤทธิ์ทางใจแค่คิดก็เป็นจริงเป็นฤทธิ์ทางใจก็ว่าได้นะครับเห็นไหมนี่เราก็คือสิ่งนั้นนะครับ ทั้งสองสิ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าอยู่ในขอบข่ายของปัญญาสัมมาทิฏฐิเนี่ยกับสัมมาสังกัปปะเนี่ยครับสองคำในรวมนั่นคือปัญญาปัญญาตัวนี้จำก็มาจากศีลสมาธิปัญญาหรือมาจากคำว่าไตรสิกขาไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานะครับเหมือนสองคำนี้รวมกันสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนะก็ตรงเป๊ะกับคำว่าปัญญาซึ่งมาจากศีลสมาธิปัญญาโอเคไหมครับและหรือสติสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นตัวนี้มันใช้ปัญญาล้วนๆเลยล่ะครับปัญญาในแค่ถึงบอกว่าคิดปุ๊บเป็นจริงเลยก็แน่นอนสิครับพระอรหันต์ก็ทำได้สิครับใช่ไหมถ้าเป็นปุถุชนธรรมดาอย่างท่านอย่างผมมันจะไหวไหมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมันก็ไม่ไหวผมถึงบอกว่าเป็นผลพวงแห่งพระของพระอรหันต์ก็คือตรงนี้เองพูดกันหลายครั้งในเรื่องพวกนี้นะครับแต่พอเราเอาตำราเข้ามาใส่สักหน่อยนึงมันก็จะโยงใยให้ฟังนะครับเพราะเดิมๆทีก็ไม่ได้ฟังโดยไม่มีตำราตอนนี้อ้างถึงตำรานะครับทีนี้กลับมาถึงสัมมาวาจาก็คือการพูดคุยกันเจรจาชอบเรื่องเจรจาเนี่ยนะวันก่อนเนี่ยพูดว่า4คำ4คำที่มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันสนทนาโอเคนะมีสนทนามีโต้วาทีมีเจรจาแล้วมีอะไรคำหนึ่งอ๋อปุจฉาวิสัชนาโอเคนะมีคำถามมีคำตอบแล้วก็มีสนทนาสนทนาก็พูดคุยใช่ไหมต่อรองครับต่อรองเจรจาคือต่อรองมีเจรจาชอบเจรจาคือต่อรองมีนะมีสนทนามีโต้วาทีมีเจรจาต่อรองนะครับแล้วก็มีอะไรคำหนึ่งก็คงจะเป็นปุจฉาวิสัชนานะฮะถามตอบคำตอบนะครับมันก็จัดอยู่ในกลุ่มที่บอกว่าเจรจาชอบนั่นเองครับใช่นะเจรจาชอบการสื่อสารเนี่ยคนที่เขาว่องไวทันใจมันก็จะได้หมดแน่นอนนะครับสำหรับอันนี้มันเป็นผลพวงของพระอรหันต์เขาใช้กันนะครับก็เลยบอกว่าจะต้องมีปฏิสัมภิทา4ว่องไวทันใจไม่ว่าจะเป็นคำถามมาแล้วก็ตอบทันทีอย่างเงี้ยหรือจะเป็นการเจรจาก็มีการต่อรองกันว่องไวทันใจเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นหรือเป็นการโต้วาทีก็ว่องไวทันใจเหมือนกันทำนองนี้ครับคนที่เขาว่องไวนะครับก็คือว่องไวจริงๆนะครับพวกนี้ ต่อมาก็สัมมากัมมันตะการกระทำชอบแน่นอนนะครับพระอรหันต์ก็ทำอะไรนะมันก็เป็นผลสัมฤทธิ์หมดพระอรหันต์ก็ทำอะไรไปจะผลสัมฤทธิ์หมดพูดอะไรก็เป็นจริงอย่างนี้เป็นต้นนะพูดอะไรก็เป็นจริงจะพูดกับใครก็ได้ผลได้ผลพูดกับใครสอนใครพวกนี้นะครับมันก็ได้ผลหมดเห็นไหมเป็นอย่างนั้นการกระทำอะไรก็ทำ
ทำปุ๊บเกิดผลสัมฤทธิ์ทันทีอย่างเงี้ยก็จะไหวนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็อะไรล่ะมันก็กลับมาเพื่อการอีกคำหนึ่งก็คือการเลี้ยงชีพชอบคือสัมมาอาชีวะนั่นเองสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีโวสัมมาอาชีวะก็ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับก็ต้องมีอะไรมีสัมมาอาชีพมีสัมมาอาชีพชอบใช่นะพระอรหันต์เขาก็ต้องประกอบอาชีพเหมือนกันเพราะเขามีสังขารไงแต่อาชีพอรหันต์เขาจะไม่เหมือนชาวโลกนะพระอรหันต์เขาจะมีอาชีพไม่เหมือนชาวโลกก็แปลเหมือนกันทำไงเอาล่ะก็ลองเป็นพระอรหันต์ดูสิครับจึงจะรู้ว่า อาชีพนั้นเป็นยังไงแบบไหนนะครับโอ้คำถามมาแล้วใจเย็นคำถามมาแล้วเดี๋ยวจบแล้วแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็สัมมาวายามะความเพียรความเพียรชอบความเพียรชอบความเพียรชอบแล้วก็มีสัมมาสติสติทำไมถึงแปลว่าระลึกชอบตรงนี้ทำไมผมต้องบอกว่ารู้สึกชอบแล้วสติคือความรู้สึกทำไมถึงผมกลับมาเป็นความรู้สึกกันก็แปลว่าไม่ตรงกับมักมีแปดข้อนี่นะระลึกคำว่าระลึกชอบมันจะไปโน่นนะสัมมาสังกัปปะข้อความคิดไงดำริชอบดำริก็คือความนึกความคิดส่วนสัมมาสติมันต้องรู้สึกครับถ้าเป็นผมนะสติมันแปลว่าความรู้สึกอย่างเงี้ยใช่นะลองค่อยควรหน่อยเสียบางทีท่านก็จำกันมาเยอะแยะแล้วพวกนี้จำทีแล้วมันก็ไม่เข้าสักทีนึงได้แต่ตัวหนังสือประมาณนั้นมันไม่เข้าคำว่าไม่เข้าแปลว่าไม่อินเนอร์มันไม่ลึกซึ้งอย่างเงี้ยมันไม่เข้าไม่เข้าส่วนคำว่าสัมมาสติกลายเป็นตั้งมั่นชอบไปเลยทีนี้สัมมาสติเป็นตั้งมั่นชอบทำไมขออภัยสัมมาสมาธิทำไมสมาธิผมถึงแปลว่านิ่งเลยวะนั่นก็แปลว่ามันไม่ถูกกันเลยเนี่ยกับตำราเนี่ยลูกงอไม่ถูกกันเลยกับตำราเนี่ยพอเวลางัดตำรามาหน่อยเอ้าสวนตำราอยู่เลยเหรอมีหน้าพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้เชื่อตำราอ่ะแค่นี้ก็พอเนาะความจริงมักมีแปดข้อท่านก็ฟังกันเมื่อเยอะละสำหรับกลุ่มสาธุนะอ่ะกลับมาถึงเรื่องของคำถามดีกว่ามันเข้ากระดูกแดงกระดูกดำดีกว่าได้หรอกปุจฉาวิสนากันดีกว่าผมว่านะดูสิมีไผเด้อเสียงไม่ได้ยินลูกงอกเลยแล้ววันนี้อ้าวได้ยินสิลูกงอกรู้ตัวลูกงอกรู้ทั่วตัวตนทุกอย่างแล้วแสดงว่าลุงรู้ถึงคนที่ไปมาหาสู่ลุงว่าต้องแก้ยังไงจริงๆเรื่องนี้มันต้องสนทนากันหน่อยนะครับมันต้องพูดคุยกันมันจะจับประโยคกันได้นะครับจับภาษากันได้ว่าจะเป็นการปรับแก้อะไรยังไงแบบไหนมันบางทีมันไม่เพียงแค่อะไรแค่คำถามคำตอบเท่านั้นนะครับมันมาทางด้านเรื่องพูดว่าไงดีต่อไอ้เจ้าความรู้สึกมันเข้าไปทั้งกายทั้งใจทั้งจิตนะครับมันไม่ได้แค่เข้าใจมันมาทั้งความรู้สึกด้านร่างกายแล้วไปทั้งจิตด้วยทั้งสามสิ่งสามอย่างเนี่ยมันจะจูนเข้าหากันละกันอย่างนี้ดีกว่ากายใจจิตนะครับ
เวลาพูดคุยกันเวลาโต้ตอบกันเวลามีปฏิสัมพันธ์อะไรกันด้วยภาพด้วยเสียงอะไรก็ว่ากันไปคนนี้มันจะกลมกลืนไปในรูปแบบนั้นนะครับอยากให้ลุงพูดเรื่องการกรผมไฟให้เด็กทารกจำเป็นหรือเปล่าคะอุ้ยจำเป็นหรือเปล่าไม่ทราบทีนี้กรผมไฟก็ผมว่านะกรผมไฟผมว่านะคือถ้าต้องการจะให้ผมมันยาวให้มันดำให้มันขึ้นเร็วขึ้นมากนั่นนะก็กรทิ้งซะให้มันขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยก็มีอยู่แค่นั้นแหละความอะไรความจำเพาะกันแล้วกันนะถ้าไม่โกนมันก็เส้นผมนั่นนะมันก็จะยาวยาวขึ้นมามันเองหรือมันจะร่วงหล่นลงมาหรือเปล่าเด็กๆนะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นมาใหม่นะโกนผมไฟถามว่าโกนดีไหมถ้าถามผมนะดีครับคนผมไฟจะดีนะครับโบราณก็ทำไปเถอะพวกนี้ถามลุงออกช่วยเมตตาเล่าเรื่องปัญญาโลกีปัญญาโลกุตให้ฟังด้วยค่ะโอ้เอาโลกิตเลยก็โลกีเลยเลยอากาลิโกคือที่มีแต่ความใสไม่มีมืดไม่มีสว่างหมายถึงไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนที่นั่นจึงไม่มีเวลาที่เข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมคะฟังใหม่ครับอากาลิโกคือที่มีแต่ความใสใช่ครับมีแต่ความใสก็คือไม่มีความมืดนั่นแหละไม่มีสว่างหมายถึงไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนเอาคำว่าใสเป็นหลักครับสว่างเนี่ยใสกับสว่างมันเกินสว่างจะเป็นใสอย่างนี้มันโดนคือมันต้องมาสว่างก่อนนะฮะเกินสว่างจะเป็นใสเพราะฉะนั้นจับคำว่าใสเป็นหลักที่เราสามารถเห็นได้ในตาเราเนี่ยครับไปถึงนั่นถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับเอาล่ะไม่มีกลางคืนก็ใช่ครับเพราะภาวะนั้นวาระนั้นมันจะไม่เห็นเป็นกลางคืนที่นั่นจึงไม่มีเวลาถูกต้องครับไม่มีเวลาถูกต้องครับอย่างนั้นก็ถือว่ากลางคืนไม่มีกลางวันก็ไม่มีเข้าสภาวะนั้นได้มันก็เป็นความใสก็เป็นอากาลิโกนะใช่ครับอากาลิโกตัวเดียวนี่ผมถือว่าชัดที่สุดแล้วครับอากาลิโกถือว่าแน่นอนที่สุดมันจะไปลงเอยที่คําว่าอากาลิโกเอหิปัสโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิฏฐโพวิญญูหิตินะบทสวดนั้นนะครับสุดยอดที่สุดก็คืออากาลิโกนะครับจะไปไหนมาไหนก็สวยแต่สุดที่สุดของสุดคืออากาลิโกนะครับไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรทั้งหมดนะมันมาลงที่อากาลิโกนะครับ พระอรหันต์เหยียบโลกเหยียบบาดาลไปได้หมดใช่ไหมครับภาวะพระอรหันต์เขาจะไปได้โดยจิตตัวเขาไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องเอาตัวไปนะครับเอาจิตมันก็พูดยากนะกายใจจิตมันอยู่กับเรามันจะเอาจิตไปได้ยังไงถ้ากายไม่ไปด้วยนะครับน่าคิดนะเอานะขึ้นชื่อพระอรหันต์เนี่ยเขาจะไม่มีความหวังไม่มีกลางคืนอยู่แล้วแหละนะเขาจะไปไหนมาไหนเขาแค่นึกนะครับเพราะว่าจะไปไหนมาไหนได้แค่เอาแค่นึกทำไมเขาถึงนึกได้เพราะว่าจิตเขาเนี่ยจิตเขามัน
มันอยู่ปลายทางแล้วงี้ดีกว่าจิตปลายทางแล้วเออจิตมันอยู่ปลายทางแล้วจากต้นทางถึงปลายทางถ้ามันขึงผืดเงี้ยมันลากเส้นเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้นทางปลายทางอย่างเงี้ยจิตมันเป็นอย่างนั้นมันพอเวลาจะใช้ปิดก็แค่เวลาจะใช้ก็แค่นี้แค่นึกไม่ต้องเดินทางเลยนะครับจิตมันเป็นอย่างนั้นเนาะไม่ต้องเดินทางครับมันโยงถึงกันหมดต้นทางปลายทางไม่ว่าปลายทางนั้นจะไกลเพียงใดนี่จิตเป็นอย่างนั้นนะยิ่งในโลกนี้สบายสบายอย่างนี้เป็นต้นในโลกเขาสบายสบายอยู่แล้วจ้าพระอรหันต์เหยียบโลกเหยียบบาดาลไปได้หมดเลยใช่ไหมครับเขาไปได้โดยจิตนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับนั่นแหละแต่ไปได้นะเขาไปได้หมดมันไร้ร่องรอยอ่ะเขาแปลว่าไม่มีตัวตนมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีนะครับเขาจะปรากฏให้เห็นเป็นตัวตนเมื่อไหร่ก็ได้หรือไม่ให้เห็นก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่จะรู้เห็นคนนั้นต้องมีบุญนะครับมีบุญมากๆถึงจะเห็นกับสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนเป็นลักษณะโอปปาติกะนะครับเกิดเองอยู่ๆก็เกิดเองอย่างนี้เป็นต้นโอปปาติกะจะเป็นอย่างนั้นเนาะนั่นแหละครับเล่าเรื่องปัญญาโลกีกับปัญญาโลกุตปัญญาโลกีก็คือเรื่องของความรู้ที่ร่ำเรียนเขียนอ่านในทางโลกเนี่ยนั่นแหละเรียกว่าปัญญาทางโลกีวิสัยนะครับโลกีวิสัยโทนโลกุตมันเป็นเรื่องของจิตนะครับ ที่จะเข้าไปถึงโลกุตตระได้ก็ต้องโลจิตต้องจิตอย่างเดียวนะจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจิตจะสถิตที่สมองนี่ก็น่าสนใจนะครับจิตจะสถิตที่สมองลองพิจารณาตรงนี้ครับทำไมจึงบอกว่าจิตสถิตที่สมองลองฟังให้ดีนะฮะตัวนี้เป็นองค์ความรู้ตัวสำคัญมากอันหนึ่งนะครับปกติเรามีร่างกายมีใจมีสมองเนาะมีร่างกายของเรามีใจของเรามีสมองของเรานะครับตั้งแต่เริ่มร้องแอมาอย่าลืมตาดูโลกก็เห็นสิ่งแวดล้อมเห็นอะไรก็ตามมันก็จะบันทึกเอาไว้ในสมองหมดนะครับเห็นอะไรก็ได้มันบันทึกอยู่ในสมองหมดนะครับในระหว่างที่เราเป็นทารกทีเนี้ยถามว่าพอแอมาปุ๊บจะรับรู้ภายนอกเลยใช่ไหมตอบว่ายังนะครับยังไม่ใช่จะมารับรู้โดยทันทีอันใดเพราะว่าร้องแอเนี่ยยังไม่ลืมตายนะครับดูไว้ครับ ร้องแอเนี่ยยังไม่ได้ลืมตานะเออทีนี้พอเวลาลืมตามาแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะม่านตายไม่สามารถที่จะปรับกับแสงได้นะก็แปลว่ายังมืดอยู่ยังมืดอยู่ในขณะที่เขามืดอยู่นั่นแหละครับเขาสื่อสารอะไรอยู่ตอบเลยนะครับสื่อสารมาพบชาติแล้วของเขาเองนั่นแหละครับเขาจะสื่อสารสิ่งนั้นอยู่ก็แปลว่าภายนอกร่างกายเขานี่ยังไม่มีเข้ายังไม่มีอะไรเข้ามันก็ยังมีคำว่าหลงเหลือที่พบชาติแล้วอยู่ในสมองเขานั่นเองนะครับทีนี้พอเวลาผ่านจากทารกมันเป็นเด็กเนี่ยนะ 3เดือน5เดือนหรือว่า1ปีว่าไปมาแล้ว 2-3 เดือนมาแล้วเริ่มรับรู้แล้วทีนี้ใช่มั้ยอาการรับรู้ตรงนั้นถามว่าถ้าหากว่าในสมองคือภพชาติที่แล้วมันไม่ออกของใหม่มันก็จะไม่เข้ามาในสมองงั้นพอเวลาเขาใหม่เข้ามาแปลว่าเราลืมตาปุ๊บเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเนี่ยเองครับเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเนี่ยเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกแก๊ก
ข้าปากสู่ใจสะมองที่แก๊กเข้าผิวกายสู่ใจสะมองที่แก๊กก็แปลว่าสมองเต็มแล้วเนี่ยเห็นไหมครับสมองเต็มเมื่อสมองเต็มอยู่จิตมันก็สถิตไม่ได้เนี่ยครับนั่นจิตมันคืออะไรเนี่ยจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาอะไรตรงนี้แหละครับที่มันจะเข้าใจยากเหลือเกินนะครับเอาเป็นว่าการที่จะให้สมองเราว่างฟังเลยนะฮะเข้าหูสู่ใจสมองมันคือแก๊กแปลว่าถ้าหากว่าใจมันเต็มเนี่ยมันเข้าเต็มเข้าเต็มเข้าเต็มมันไม่ว่างเลยต้องคอยทอนใจเนี่ยให้ลดน้อยลงไปทอนใจจากชอบมากให้เหลือคำว่าชอบน้อยจากไม่ชอบมากมากให้เหลือไม่ชอบน้อยน้อยเห็นไหมมันก็ทอนลงมาทีละอย่างสองอย่างพอมันทอนปุ๊บสมองจะเริ่มว่างแล้วพอสมองว่างจิตจะสถิตที่สมองทันทีเห็นไหมครับไอ้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจิตจะเข้าจะออกสมองเนี่ยนะจะแทนที่สมองหรือไม่แทนประการใดขึ้นอยู่กับใจเห็นไหมใจต้องสงบหรือใจต้องปล่อยวางปล่อยว่างตามภาษาพุทธศาสตร์นั่นก็คืออุเบกขานั่นเองใจต้องวางเป็นอุเบกขาให้ได้กลับมาถึงขันห้านะรูปเวทนาเวทนานี่คือใจไหมครับใจนี่คืออารมณ์อีกหรือเปล่านะถ้าหากว่าเราไม่ถ้าหากว่าอารมณ์นะอารมณ์นะอารมณ์ถ้าอารมณ์ดีก็หัวเราะต่อกระซิบถ้าอารมณ์ร้ายนอกจากจะไม่หัวเราะต่อกระซิบแล้วยังโมโหยังโกรธอะไรต่างๆอยู่มันทั้งหมดก็จะบรรจุอยู่ในสมองหมดเพราะฉะนั้นมันต้องคอยแชร์ออกแชร์เข้าแชร์ออกแชร์เข้านะครับสมองเนี่ยถ้าไม่แชร์มันก็อยู่ในสมองไอ้คำว่าแชร์คือทักอะไรรู้จักคำว่าซึมเศร้าไหมครับคนที่ซึมเศร้าก็คือคนที่ไม่ยอมแชร์กับอะไรมันก็ยิ่งแน่นอึกในสมองนะปวดหัวมึนหัวมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องแชร์กันนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนกันถามไถ่ไปมาทุกสุขดิบธรรมดาธรรมดาเลยครับเพื่อที่จะให้ใจมันสงบสมองมันจะได้ว่างจิตจะสถิตที่สมองได้โดยง่ายนั่นเองครับเห็นไหมจิตสถิตที่สมองมันสถิตยังไงมันจะรู้สึกได้ไงว่าจิตสถิตก็เช็คได้ในตาแค่ที่นะหลับตาเห็นความสว่างมันก็สว่างมากมากสว่างมากไปเรื่อยๆนะครับเช็คได้ในตาเราเนี่ยครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะถึงจุดมันจะเกิดรู้สึกของมันไปเองคนว่ามันเป็นธรรมชาติของธรรมชาติของจะบอกว่าธรรมชาติของจิตก็ว่าได้นะครับธรรมชาติของจิตมันเป็นอย่างนั้นไปเด้อสิบอกให้นะครับคนที่ตายอยู่ต่างประเทศแต่จิตสุดท้ายนึกถึงบ้านพนักงานจะไปอยู่ที่บ้านไหมครับคุณทะเลลึกเนาะคนที่ตายอยู่ต่างประเทศเรื่องจิตกับใจเนี่ยไม่ว่าจะถ้าพูดถึงพัฒนาจิตได้นะครับจะอยู่จุดไหนก็ตามนะมันนึกถึงปลายทางได้หมดเช่นคำถามบอกว่าอยู่ต่างประเทศก็แค่นึกถึงบ้านเพราะมันต่อโยงให้เรียบร้อยแล้วนะครับจิตมันเป็นอย่างนั้นมันประหลาดประหลาดประจิตนะแน่นอนต้องพัฒนาได้จริงๆนะมันนึกจะเกิดได้จริงๆพัฒนาได้พัฒนาได้ในระดับที่จิตที่สะอาดและบริสุทธิ์ด้วยครับสะอาดและตามและบริสุทธิ์ด้วยนะครับมันถึงปลายทางอยู่แล้วสแตนบายเรียบร้อยแล้วจ้ะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจุดตัวเองจะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกใบนี้มันต่อให้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่นึกแค่ว่ามันก็เกิดความเข้มข้นแค่นึกปุ๊บก็มันมีความเข้มข้นทันทีเลยนะครับนั่นคือเรื่องของจิตสำหรับผู้ที่เขาบริสุทธิ์นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงมีประโยชน์มากจิตบริสุทธิ์มีประโยชน์มีคุณค่าอย่างเดียวไม่มีการทำลายนะครับ
ไม่มีการทำลายเด็ดขาดเพราะจิตทางด้านพวกนี้มันจะไม่ให้โทษอะไรเลยนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะไปทำลายเขาได้เรื่องจิตไม่มีความไม่มีแต่พูดถึงจิตอย่างเดียวนะฮะถ้าจิตที่บริสุทธิ์เสียแล้วนะฮะใครก็ตามที่จะใช้จิตจะเป็นกลุ่มใช้จิตที่จะมาควบคุมก็ไม่สามารถทำได้เพราะมันบริสุทธิ์เสียแล้วเนี่ยโอเคนะพอได้ไหมถ้าผมพูดอย่างนี้ จะเข้าใจกันไหมป่าวไปรู้เนาะให้ตรงนี้ ก็น่าเห็นใจจริงๆนะคนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจคนเข้าใจก็หลับตาพูดเอาหลับตาพูดเอาคนมันเข้าใจก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับก็เราไปตามรูปแบบนี้ครับพอไหวนะครับคุณทะเลนะฮะคุณทะเลลึกสำหรับคนที่จิตไม่สามารถพัฒนาจิตได้นะครับคนที่ตายอยู่ต่างประเทศก็คิดถึงก็ได้แค่คิดถึงมันไม่ถึงไม่ถึงปลายทางนะครับไม่ถึงได้แค่คิดแต่มันไม่ถึงถ้าพัฒนาไม่ได้นะครับถ้าพัฒนาได้ไม่ต้องคิดมันก็ถึงถ้าคิดมันก็ยิ่งเข้มข้นนะครับเข้าใจไหมหวังว่าผมจะเข้าใจที่ว่าแล้วล่ะเข้าหูตาจมูกปากกายสัมผัสสู่ใจสมองบันทึกแล้วการนำเอาความจำในสมองมาคิดใจเป็นตัวที่ดึงเอาความจำในสมองมาคิดใช่ไหมครับฟังใหม่ดูนะฮะค่อนข้างจะละเอียดเหมือนกันล่ะถามมานี่ค่อนข้างจะละเอียดดีเหมือนกันเด้อเอาเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากเข้ากายสัมผัสสู่ใจสมองบันทึกหมดแล้วการนำเอาความจำในสมองมาคิดส่วนมากแล้วนะฮะที่คิดเนี่ยก็คิดที่ได้จากความจำตัวเองนะครับเพราะว่าส่วนมากคำว่าส่วนมากนี่คิดเปอร์เซ็นต์เลยคนในมนุษย์ในโลกวันนี้ดีกว่า99%กันแล้วนะเพราะว่าเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจเข้าประสาททั้ง5สู่ใจสมองบันทึกหมดทุกเรื่องทั้งดีแล้วก็ไม่ดีจำเป็นหลักทั้งส่วนดีและไม่ดีจำเลยครับภาษาต้องจำนะครับทีนี้ไอ้เจ้าความคิดที่ว่าเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่สามารถพัฒนาเข้าไปถึงระดับของธรรมแต่ระดับนะโสดาสกทาอนาและสูงไปกว่านั้นยังไม่สามารถพัฒนาไปยังตรงนี้ได้นะไอ้ที่คิดทุกคิดก็มาจากความจำทีนี้มาจากความจำก็วนความจำก็อยู่ในโลกนี้ครับไม่ได้ไปไหนความจำคนไหนเก่งมากก็คือเก่งจำกันสิ่งต่างเขาอยู่ในโลกไปเนี้ยนี่พวกเก่งจำโอเคนะแต่ถ้าหากว่าได้จิตแล้วมันไม่ต้องจำจิตถ้าพ่อแทนได้แล้วไม่ต้องจำมันเลยความจำไปซะแล้วหรือว่าจิตสถิตที่สมองเรียบร้อยแล้วเดิมเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกก็นึกถึงว่าเป็นน้ำในแก้วสิครับนะบันทึกไว้ทั้งเต็มแก้วน้ำเต็มแก้วนั่นแหละครับพอน้ำเต็มก็ถ้าหากว่าน้ำไม่พร่องจิตก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำว่าน้ำเนี่ยก็คือใจนั่นเองเปิดใจนะทำให้น้ำพร่องในแก้วซะเปิดใจจิตถึงจะเข้าได้นะครับในเรื่องจิตและใจนะครับก็ขอให้เข้าใจในบทบาทนี้หน่อยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าผมก็น่าเห็นใจครับเพราะมันละเอียดอ่อนมากละเอียดเหลือเกินครับละเอียดมากยิ่งผมเนี่ยถ้าพูดผิดล็อกเนี่ยไปกันใหญ่เลยนะครับส่วนตัวผมว่าผมจะไม่ผิดพลาดเรื่องกายเรื่องใจเรื่องจิตนะครับจะไม่ผิดพลาดนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่พูดก็คื
หรือคิดมาจากความจำที่อยู่ในสมองนั่นเองครับนะมาจากความจำที่อยู่ในสมองเท่านั้นแหละครับเห็นไหมแต่ถ้าหากพัฒนาจิตในสารบริสุทธิ์แล้วสมองมันก็ว่างแล้วเห็นไหมเพราะว่าจิตสถิตสมองพอจิตสถิตที่สมองถอยหลังปุ๊บมาคิดมันเป็นจริงตามนั้นเลยเห็นไหมครับเป็นจริงตามนั้นเลยคิดและพูดเป็นจริงตามนั้นเดี๋ยวซ้ำไปนะครับจำเป็นหลักนิดนึงภาษาเนี้ยจำเป็นหลักเอาไว้ก่อนจำเป็นหลักเอาไว้ก่อนครับเพราะว่ามันไม่ใช่จะฟังครั้งเดียวมันทะลุเลยมันก็ไม่เชิงนะมีคนทัญญะคนเดียวนะฮะในโลก 2,000 กว่าปีมาแล้วเจอประโยคเดียวของพระเจ้าเนี่ยบรรลุเรียกว่าเข้าถึงพระธรรมโสดาเลยเป๊ะเลยนะเป๊ะทันทีพูดจบปุ๊บเป๊ะทันทีเลยนะให้ดูไปเข้าวุฒเลยโสดาทันทีสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาและหยุดลงเป็นธรรมดาแค่นี้ปิ้งเลยล่ะครับที่เขาเล่าเรื่องโลกหลังความตาย49วันฟังแล้วรู้สึกเหมือนนิทานไม่มีความเป็นจริงเลยครับไปเจอฝูงม็อบหมาป่าไปเจอนู่นเจอนี่ฟังแล้วเหมือนหลอกเด็กเอ้ยพอแล้วนะครับผมว่าอย่าไปสนเลยตรงนั้นเขาคือเขาอย่างนี้ดีกว่าเราคือเราจับแยกซะเขาคือเขาเราคือเราเราก็มาในกรอบของเราเราฟังเข้ามาเยอะแล้วพวกเรื่องโลกหลังความตายคล้ายๆว่าตายแล้วไปเจออะไรกันบ้างนั่นแหละครับก็ตายไม่จริงถ้าตายจริงคำว่าตายนะฮะคำว่าตายในภาษาของพระอรหันต์นะครับคำว่าตายแปลว่าหยุดนะครับหยุดจริงๆแล้วคำว่าพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์คือผู้ไม่ตายจำหน่อยก็ดีฮะครับเนี่ยพระอรหันต์จะไม่ตายเพียงแต่เขาละสังขารนะครับพอละสังขารก็หยุดหายใจชาวโลกก็บอกว่าตายส่วนพระอรหันต์ก็จะหยุดหายใจก่อนที่จะหยุดจริงๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็จะได้ตรงนั้นเนาะก็หวังว่าคงจะตามทันนะคุณใครเป็นเจ้าของคุณภาษาคอนเลยโอเคครับเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากเข้ากายสัมผัสสู่ใจสมองทึกหมดทั้งดีและชั่วจำเป็นหลักเลยฮะทั้งดีและชั่วถ้าดีกับชั่วมันคล้ายกันเท่าๆกันมันจะกลายเป็นอุเบกขานะครับคือมันเท่ากันพออุเบกขาเท่านั้นนะครับก็รอสแตนบายอย่างเดียวจิตก็จะเปิดให้เองนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยคำว่า ดีเท่ากับชั่วสมองเรามันจะบอกโอเคคุณภาษาคอนเข้าใจถูกแล้วนะครับตามภาษาที่พิมพ์มาเข้าใจถูกแล้วนะครับคุณพีระมิดก็อย่าไปฟังเขามากนะครับเรื่องพวกตายแล้วไปนู่นนี่นั่นฟังไว้สองหูสรุปแล้วก็คือเขาเราคือเรามันไม่ต่างจากกันได้นะครับคนที่อ้างว่าตายแล้วฟื้นแล้วมาเล่าเรื่องที่ไปเจอมามันเกิดจากบันทึกในอดีตใช่ไหมครับดูซิใช่ไหมประเภทตายไปแล้วไปเห็นนู่นนี่นั่นก็กลับมาเล่าให้ฟังถ้าหากว่าผมจะวินิจฉัยนะครับผมจะวินิจฉัยเป็นเพียงแค่ปริศนาธรรมเท่านี้นะครับที่เขามาเล่าเรื่องของเขาให้ฟังนะครับมันไม่ใช่มาเล่าเรื่องของเราให้เขา
ม่ใช่มาเรื่องไม่ใช่มาเล่าเรื่องของเราให้เราฟังมันเป็นเรื่องของเขาเล่าให้ใครต่อใครฟังประมาณนั้นสรุปคือเรื่องของเขาคนเดียวโอเคไหมที่เขาบอกว่าเขาตายไปแล้วไปเจอนู่นนี่นั่นสารพัดที่จะเจอก็เรื่องคนที่เขาตายนั่นแหละครับเล่าเรื่องของเขาให้คนอื่นเขาฟังโอเคไหมครับมันไม่ใช่เขาไม่เล่าเรื่องเราให้คนอื่นเขาฟังโอเคไหมพอนึกออกนะไม่ใช่มาเล่าเรื่องของเราให้คนอื่นเขาฟังเขาเล่าเรื่องของเขาเองให้ผู้อื่นเขาฟังทีนี้คนฟังถ้าหากว่ามีปัญญามันก็ฟังหูไว้หูประมาณนั้นครับโอเคนะคล้ายๆกับกาลมสุขก็บอกไว้แล้วว่าอย่าด่วนเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อคนเกิดก่อนเกิดหลังเล่าสู่ๆหรือว่าเราผ่านกันมาเพราะฉะนั้นต้องใช้หลักตัวนี้จับไว้ด้วยนะครับมิฉะนั้นเราทุ่มไปทั้งตัวนะ ทุ่มไปทั้งตัวแล้วก็เสียคนนะแล้วว่าเชื่อไงเชื่อเขาเสียแล้วนะเห็นเขาหลอกเราก็ยังให้หลอกนะครับพอเชื่อเสียแล้วก็ถูกหลอกอย่างเดียวสิพี่ ใช่หรือเปล่าครับถ้าแบบนั้นมันไม่ใช่เป็นความพึงพอใจนะครับก็ถือว่าความพึงพอใจอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ โอเคเนาะการงับอากาศรู้หยุดหายใจคือการทำให้ตัวเองเหมือนจะขาดใจตายเพื่อให้รู้สึกว่าเราเกือบตายจะตายช่วงใกล้จะตายจะไปเห็นแสงเห็นนู่นนั่นใช่ไหมก็บอกก็ใช่ก็คือใช่นะแต่ถ้าหากว่ามันจะหนักหนาสาหัสก็อย่าไปฝืนนะครับอย่าฝืนค่อยๆอย่าคิดจะเอาให้ได้ข้ามคืนนะครับใช่ไหมล่ะอย่าไปคิดจะเอาทีเดียวให้มันได้ข้ามคืนนะครับอย่ารู้ว่ามันเหนื่อยนะหายใจจะไม่ทันเราต้องพักนานๆใช่ไหมใช่นะต้องพักนานๆให้พอหมอก็ทำต่อประมาณนะครับไม่ใช่ทำแบบความถี่จะเอาเดี๋ยวนี้ให้ได้เดี๋ยวนี้ให้เห็นสว่างในตาเดี๋ยวนี้เกินไปมันจะบังคับในรูปแบบของข่มขืนมากเกินไปนะครับคุณนานานะฮะโอเคไหมถ้าไม่ดูดบุหรี่จะดีครับก็ผมดูดผมเพื่ออะไรรู้ไหมฮะถ้าผมดูดบุหรี่เพื่ออะไรรู้ไหมครับผมกำลังจะบอกว่าแล้วถูกตะวันตกนะครอบงำมาเยอะแล้วว่าสูบบุหรี่เป็นถุงลมป่องพองหรือว่าปอดจะเป็นมะเร็งนะครับผมสวนกระแสนะครับบอกให้ทราบไว้ผมว่าผมสวนด้วยคนเดียวอย่างนี้ดีกว่าโอเคนะเพราะว่าร่างกายผมมันสบายๆอยู่แล้วนะท่านก็อย่าเคืองฮะอย่าเคืองเพราะแค่เห็นก็เคืองแค่นั้นก็ถือว่ายังทำใจเป็นกลางไม่ได้ทั้งที่มันอยู่ไกลกันอยู่อย่างเงี้ยอยู่ห่างกันท่านก็อยู่บ้านท่านผมก็อยู่บ้านผมแค่เห็นก็เคืองกันเนี่ยเพราะมันถูกสะสมมาเยอะครับถูกสะสมมาเยอะมากจนกระทั่งเราอะไรเราติดคำคนอื่นเขาประมาณนั้นนะครับโอเคนะก็ยินดีครับคุณอะไรช่างมีคุณช่างมีมีเยอะๆนะนั่นแหละโอเคครับ ผมใช้สอนคนหลายอย่างนะให้รู้ว่า สอนคนหลายอย่างอย่างที่หนึ่งก็เอา EMC square ของไอน์สไตน์พูดหนึ่งหมดมวลนี่คำว่ามวลเนี่ยมันควันบุหรี่เนี่ยแทนค่ากับว่ามวลได้เลยครับ e เท่ากับ m mc ยกกำลังสอง e เท่ากับ mc ยกกำลังสองมวลคือมันจะหายไปอ่ะมันจะหายไปความจริงหายไปแล้วยังอยู่ในชั้นบรรยากาศอยู่นั่นเนี่ยมันหายไปแค่เห็นอยู่ตรงนี้แต่มันอยู่ในอากาศอยู่
แปลว่าไม่ได้หายไปซะสมหมดแต่ก็ยังบอกให้รู้ว่าไอ้คำว่ามวลน่ะ EMC ตัว M ตัวเนี้ย M เนี่ยตัว M เนี่ยครับซึ่งย่อมาจากคำว่ามวล mass ย่อมาจากคำว่า mass นะซึ่งแปลว่ามวลไม่ใช่มวลบุหรี่นะมวลบุหรี่มันจับต้องได้โอเคถ้ามวลที่ว่านั้นมันจับไม่ได้เนี่ยมันเช่นมวลจับไม่ได้มันก็หายไปเนี่ยคำว่าหมดมวลคือสสารเนี่ยถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงถึง90,000,000,000 กิโลเมตรต่อวินาทีมันถึงจะหมดมวลเลยครับหมดเกลี้ยงเลยอันนี้จะไม่เห็นจะไม่มีเห็นเลยใครทำได้ล่ะไม่มีใครทำได้อยู่แล้วล่ะครับเห็นไหมครับแต่พอเราผมอธิบายเรื่องของมวลผ่าน EMC ยกกำลัง2ของไอน์สไตน์น่ะมันก็ควันบุหรี่เนี่ยจะเป็นตัวอธิบายได้เห็นชัดที่สุดคำว่ามวล นะครับนอกนั้นก็ไปคำนวณเอาอธิบายได้ง่ายที่สุดเพราะการสูบบุหรี่ของผมเนี่ยมันก็ให้ประโยชน์เหมือนกันนะนำมาที่จะอธิบายเรื่องที่เข้าใจยากๆจะเข้าใจง่ายๆนะครับขอให้คิดอย่างนั้นนะให้มองไปอย่างนั้นเวลามองหงอกก็มองไปอย่างนั้นจะดีกว่าเยอะเลยนะครับคุณช่างมีคุณช่างมีคุณช่างมีครับโอเคยินดีด้วยทุกครั้งแหละครับทักท้วงมาเถอะไม่เป็นไร ไม่มีปัญหาลูกหงอกเป็นคนที่ไม่มีปัญหากับใครหวังว่าตอบเนาะตกลงคุณอนาก็เวลางับอากาศต้องหยุดหายใจเวลามันเหนื่อยก็ให้หยุดพักนะแล้วค่อยทำทีนึงถ้ามีเวลาแต่ภาคบังคับก็ก่อนนอนกับตื่นเช้านี่คือภาคบังคับต้องทำนะครับนอนทำดูแล้วจะรู้ว่ามันได้อะไรการงับอากาศนั้นเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลแน่นอนนะครับไม่ทำให้เกิดการเบิร์นคำว่าเบิร์นก็แปลว่าเผาไหม้ลุกไหม้ในร่างกายมันมีการเผาไหม้ลุกไหม้นะครับมันเผาไหม้ลุกไหม้มันทำลายอะไรละลายไขมันไงไขมันในเส้นเลือดอันที่หนึ่งอันที่สองก็ละลายน้ำตาลนะเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นพลังงานเปลี่ยนไขมันเป็นพลังงานได้โดยง่ายเห็นไหมครับนี่คือได้ผลตรงนั้นนะครับแล้วยังไม่พอมันยังสร้างอะไรที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนนั่นแหละครับสร้างฮอร์โมนหรือภูมิต้านทานให้เสร็จสรรพไปครับมันจะส่งผลถึงอะไรนะพลังงานความร้อนตัวนี้เวลามันเผาไหม้เรียบร้อยแล้วมันได้พลังงานความร้อนไอ้เจ้าความร้อนนี่มันจะมาสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองป้องกันโรคภัยก็จะมาเบียดเนี่ยสร้างภูมิต้านทานถามว่าเมื่อเวลามันสร้างภูมิต้านทานแล้วมันขยายผลไปส่งเสริมอะไรไปส่งเสริมเดี๋ยวนะพวกกลุ่มที่เขาเรียกว่ากรดอะมิโนนะครับมันก็ส่งผลถึง RNA ไปนู่นนะคือมันจะปรับ RNA ให้ปรับ DNA ให้นะปรับฮอร์โมนให้และปรับเอนไซม์ให้นะครับแล้วสุดท้ายก็มาบำรุงเซลล์เซลล์ก็จะมีความแข็งแรงเงี้ยนี่คือพลังงานความร้อนจะเป็นอย่างนั้นนะครับฝากเอาไว้มากๆหน่อยเรื่องนี้มันจะเกิดผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทำไปเถอะครับนะเพราะยังไงมันก็จะเกิดผลดีมากมายมหาศาลการงับอากาศนะครับทำไปเถอะจะทำได้มากทำน้อยๆทำไปจะได้ไม่ต้องมีโรคภัยเขาจะมาเบียดเบียนที่ว่านี่ครับเพราะว่าอย่าลืมนะฮะบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์พันธุ์ใหม่โอเคไหมครับแล้วก็โดยการงับอากาศเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แต่คนแต่ละท่านนั้นมีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนด้วยก็คือรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองนั่นเองนะเป้าหมายนั่นคือเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องค่อยๆทำครับค่อยทำไม่ค่อยทำนะฮะศพของฟาโรห์เขาทำไมไม่ให้เน่าไม่ให้เปื่อยเพื่ออะไรครับแล้วพระเกจิที่ไม่น้องไม่เปื่อยเกิดจากอะไรครับเออนี่น่าสนใจศพฟาโรห์ของอียิปต์นะครับเวลาเขาตายนะครับเขาจะเอาตับไตไส้พุงออกหมดเลยนะครับเอาตับไตไส้พุงข้างในออกหมดเลยเมื่อออกหมดแล้ว
เขาก็ผ้าลินินเนี่ยพันรอบกายทั้งหมดมันก็แห้งไปเฉยๆนะพอเวลาน้ำเลือดน้ำหนองมันซึมออกมาตามเซลล์ใช่ไหมฮะมันก็ถูกผ้าลินินเนี่ยซับไม่หมดซับไปหมดนะครับซับไปหมดข้างในในเมื่อออกไปหมดแล้วนะฮะมันก็ไม่เน่าไม่เปื่อยสุดท้ายก็แห้งอยู่ตรงนั้นแหละโอเคนะครับขอให้เข้าใจในกรอบนี้เอาไว้ดีๆก็แล้วกันนะทีนี้เขาอยู่อียิปต์มันเป็นทะเลทรายมันร้อนและหรือเมื่อเราอยู่ในโครงสร้างที่เป็นพีระมิดเห็นไหมครับมันก็เป็นจุดรวมของพลังงานที่จะทำให้อะไรล่ะเผาผลาญก็ว่าได้เห็นไหมครับเมื่อไม่มีศพไม่มีอะไรเผาผลาญก็คือมันแห้งไปเลยเนี่ยนะเหมือนกับปลาแห้งเหมือนเขียดจนาน้อยแห้งนะให้เจ้าชิโรชิรามันก็เป็นมาแทะก็ไปก็เลยแห้งในตรงนั้นเองเห็นไหมนั่นก็คือส่วนฟาโรห์นะครับทีนี้ส่วนเกจิอาจารย์ที่ตายแล้วไม่เน่าไม่เปื่อยอันนี้เขาพัฒนาเขาได้เองพัฒนาพลังงานของเขาเนี่ยพลังงานเขาเนี่ยเขาใช้กันหมดทุกอย่างเลยที่จะให้เผาผลาญในร่างกายเขาเองหรือในหนึ่งบอกว่าเขาใช้พลังงานในร่างกายทุกส่วนจนกระทั่งหมดเมื่อหมดไอ้เจ้าสัตว์ตัวน้อยมันก็จะไม่มาก่อกวนเพราะว่าเจ้าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนะฮะอาหารเขาคือพลังงานเมื่อเกจิอาจารย์ที่ว่านั้นใช้พลังงานจนกระทั่งหมดนะจึงไม่เป็นที่อยู่ของสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนั่นเองงั้นร่างกายก็เลยแห้งไปเฉยๆโอเคไหมครับในรูปแบบนี้เองนะฮะแปลว่าเขาพัฒนาได้นะครับในร่างกายของจริงมันต้องเหี่ยวแห้งนะครับเหี่ยวแล้วก็แห้งถ้าของไม่จริงฉีดยาอะไรต่างๆแล้วของไม่จริงเนี่ยกดทีก็นุ่มไปหมดแล้วถูกไหมครับมันของไม่จริงรู้เลยครับของไม่จริงนี่ไปแต่เนี่ยนิ่มไปหมดเลยแหละของไม่จริงยังผ่องใสอย่างไรของไม่จริงนะก็แล้วแต่เขาจะเก็บยังไงแบบไหนลูกศิษย์ลูกหาก็จะทำเขาเองประมาณนั้นหรือเปล่าเดาๆไม่ต้องเดาละส่วนมากเลย 99% 100% ซ้ำที่ว่าไปเนี่ยโอเคเนาะแล้วที่เคยได้ยินว่ากลับชาติมาเกิดจำพบชาติที่แล้วได้ก็แล้วอย่าไปบอกว่ากลับชาติมาเกิดเลยครับผมจำพบชาติที่แล้วมาได้อันยาวนานหน่อยก็แค่นั้นเองครับเกิดมาอายุไม่กี่ขวบก็จำคนนู้นคนนี้ได้จำสถานที่เก่าๆได้แสดงว่าความจำในอดีตบันทึกในสมองนั้นมันเข้มข้นมากๆใช่ไหมครับถึงเกิดมาอีกก็ยังจำอดีตชาติได้นะครับเขาจำอดีตชาติได้นะปกติเด็กๆมันก็จำได้มันอยู่แล้วนะเวลาเล่นคนเดียวจะยิ้มเด็กๆในกลุ่มทารกเนี่ยครับประเภทหงายไปหงายมานอนหงายอยู่ยังคว่ำยังไม่ได้เลยนะนั่นนอนหงายนอนตะแคงนั่นแหละจะยิ้มอยู่คนเดียวเขาเรียกว่าแม่สื่อนั่นแหละก็คือการที่เขาไอ้ความทรงจำในอดีตชาติยังไม่หมดไปนะฮะจนกว่าจะรับสิ่งภายนอกเข้าไปมากสิ่งที่เขาจดจำมาก็หายเลือนไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะคุณอภัยจิตเอ๋ยได้ยินมาว่ากลับชาติมาเกิดทุกคนนะฮะถ้าหากว่ายังไม่สามารถพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อพบชาติที่แล้วเห็นไหมครับเรามาเกิดชาตินี้ก็จะบอกว่ากลับชาติมาเกิดก็ไม่ผิดถ้าจะเอาคำนี้เข้ามาใช้กันที่เรามาเกิดมาตรงนี้แปลว่าชาติที่แล้วมันยังไม่จบมันก็มาเกิดทีนึงทีนี้ไอ้คนบางคนเนี่ยพอเวลาเกิดแล้วก็ยังจำภพชาติที่แล้วของตัวเองได้อีกก็เล่าถูกหมดเงี้ยก็มีอยู่แค่นั้นเองครับไม่ใช่กลับชาติมาเกิดหากแต่เกิดมาแล้วจำภพชาติที่ผ่านมาได้นั่นเองโอเคนะมันก็มีน้อยคนและมีแน่ๆอยู่แล้วล่ะมีน้อยคนนะครับ
อย่างมากก็15ปีก็หมดเลื่อมล้านลืมเลือนหมดแล้ว15ปีเนี่ยลืมเลือนหมดแล้วแหละได้แค่ประมาณไม่เกิน10ปีประมาณนั้นครับได้นะโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนั้นก็แล้วกันคุณดำไปนะครับมีอื่นอีกไหมครับไม่มีแล้วนะทางเฟซก็ไม่มี YouTube ก็หมดแล้วจ้าเมื่อหมดแล้ว20:12เหมาะไหมสมเวลาไหมสวัสดีค่ะลุงลูกสาวคนเล็กฝึกสมาธิทุกคืนเลยค่ะมีอยู่1ลูกมีความรู้สึกกลัวตายค่ะว้ายแล้วใครจะไม่ตายล่ะมันตายแน่นอนอย่าไปกลัวมันเลยยังไงก็ตายแล้วล่ะครับนะตายเร็วตายช้าย้ำความกลัวมาจากความไม่เข้าใจนะครับความกลัวเป็นสัญชาตญาณสัตว์โลกทั้งหมดย่อมกลัวเจ็บและกลัวตายมนุษย์เราก็เป็นสัตว์โลกเหมือนกันแต่เป็นสัตว์ประเสริฐประเสริฐเพราะมีปัญญามีปัญญาแปลว่าอย่างน้อยสุดปัญญาก็ประกอบสมาชีพชอบด้วยวิธีการต่างๆนานาเนี่ยโอเคนะมันจะมีปัญญาในระดับพวกนี้ธรรมชาติให้มาร่างกายมนุษย์มันจะอยู่ทำมาหากินได้ตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติไว้เข้าใจนั้นส่วนการที่เพราะฉะนั้นคำว่ากลัวตายแปลว่ามันมาจากความไม่เข้าใจทำความเข้าใจกับตัวเองไปเรื่อยนะความกลัวจะหายไปเองเพราะฉะนั้นการสลายความกลัวมีทางเลือกทางเดียวต้องทำความเข้าใจเท่านั้นเช่นเรากลัวเสือก็ทำความเข้าใจกับชีวิตจริงที่เป็นเสือให้รู้จักธรรมชาติของเสือเป็นยังไงเวลาหิวมามันก็ตะคุบหมดแหละเพราะฉะนั้นอย่าให้มันหิวเห็นไหมครับหาอาหารเลี้ยงเสือก็ต้องเลี้ยงให้มันอิ่มแล้วมันจะก็ไม่ตะคุบเราสัตว์ดุร้ายเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่ามันหิวมันก็เอาหมดแหละเห็นไหมแล้วก็เข้าใจเขาใช่ไหมล่ะนะส่วนตัวเรากลัวตายคำว่ากลัวตายก็ทำความเข้าใจคำว่าตายซะความกลัวมาจากความไม่เข้าใจถามว่าทำความเข้าใจอย่างไรจึงจะไม่กลัวตายเกิดก่อนต้องยอมรับก่อนว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดานี่กฎของอนิจจังมนุษย์เกิดมาก็มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกมันเป็นถูกภาพบังคับไปตรงนั้นใช่ไหมล่ะจะตายเร็วตายช้าต่างหากล่ะทีนี้เมื่อเวลากลัวตายไม่มีทางเลือกครับต้องทำความเข้าใจกับตัวเราเองให้ได้ว่าทุกวันนี้มีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บไหมถ้าหากว่าไม่พร้อมสักอย่างนึงโอ้ยมันก็อยากจะตายทุกวันแหละครับอยากจะตายเอาเข้าจริงกับกลัวทีเนี่ยเป็นสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นความกลัวตายเป็นเพียงสัญชาตญาณนะครับเราเข้าใจธรรมชาติของสัญชาตญาณนี้เสียความกลัวที่ว่านั้นก็จะหายไปเองโอเคไหมครับเป็นคำตอบแล้วคุณวิจิตรานะครับโอเคครับวิจิตรานะครับคุณลุงคะหนูมีอาการคันช่วงคอเสื้อลุงช่วยส่งพลังให้หนูด้วยนะคะใส่หูฟังอยู่ค่ะเอาฟังไปด้วยหายใจด้วยรูปตัวไปด้วยอาการคันก็จะหายไปเลย
จบข่าวนะครับถามว่ามันหายคันจริงไหมก็แค่นี้นะครับมันหายได้ยังไงคำตอบสุดท้ายจะต่อรอนะครับอันนี้เป็นเรื่องของค่าคงที่เสียงผมเนี่ยมันตกที่ไหนมันก็มีประโยชน์หมดนะครับเปิดดังๆเข้าไปเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับ มันอยู่จุดไหนที่มันดังขึ้นมานั่นนะฮะมันจะส่งผลหมด เสียงผมจะเป็นอย่างนั้นคนที่อยู่อเมริกาคุณโอไฮโอกำลังดูอยู่เวลานี้ไปไหนละอ่านี่ไงรับรองได้เลยอยู่ไกลแสนไกลก็สามารถรับได้จากเมื่อมันก็ดีเลย์แค่ถ้าเฟสมันไปเดินทางครั้งเดียว4วินาที3 4วินาทีก็ถึงแล้วอีกไม่นานนักหรอกผมว่านะควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเนี่ยวินาทีเดียวถึงกันหมดนะฮะในโลกใบนี้ไม่ต้องมารอคอยมันจะเรียลไทม์ขึ้นมาทันทีนะครับถึงจะเวลาเป็นศูนย์ทำไม่ได้แต่มันก็ใกล้เคียงมากนะครับเวลาเป็นศูนย์ทำไม่ได้นะครับมันทำได้เฉพาะบุคคลนั่นเองเวลาเป็นศูนย์คืออากาลิโกนะครับเนี่ยจะบอกว่าพลังงานอีกอากาลิโกก็ได้นะครับคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณทศพรนะครับที่บอกว่าคันนะฮะมันเย็นลงค่ะลุงดีขึ้นค่ะใช่ไหมก็ได้ทันทีนะคุณทักษพรนะนั่นแหละมันจะไวฮะมันจะไวขอให้เปิดใจรับพวกนี้ถ้าคนสงสัยแล้วก็ต้านด้วยเนี่ยอย่าต้านผมนะครับพยายามอย่าต้านเพราะว่าความจริงผู้ฟังเป็นผู้ได้นะครับจำเป็นหลักนิดนึงผู้ฟังคือผู้ได้นะครับมันจะไปสะสางกับ database ของท่านเป็นความจดความจำที่มันผ่านมามันจะไปสะสางกันเองนะครับเพราะว่าแต่ละคนจะมีประสบการณ์ตรงแตกต่างกันในเรื่องพวกนี้งั้นใครก็ตามที่ต้องการจะให้ช่วยก็เพียงว่าปล่อยใจนั่นเองนะครับให้มันเข้านะครับนั่นจะได้ง่ายด้วยครับจะได้ง่ายนะฝากไว้นิดนึงคืนก่อนฝันว่าคุณลุงมานอนที่บ้านหนูค่ะหนูถือว่าหนูฝันดีมากในฝันลุงบอกหนูว่าใครก็ไม่รู้เดินทั้งคืนคนที่พูดว่าอยากสละโอเคก็ดีครับก็ดีนะฮะโอเครับทราบครับคุณทักษพรนะฮะโอเคมีรูปตัวเองไหมเอ่ยไม่น่าจะมีเนาะหมดเนาะโอเคได้เรื่องได้เรื่องสุดท้ายคือได้เรื่องหมดเนาะโอเคทางเฟซก็ไม่มีตกค้าง YouTube ก็ไม่มีตกค้างเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาบ้านใครบ้านใครเนาะอ่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์เหรอแมนบอสใช่สิเอาใครพักผ่อนหย่อนกายาก็พักผ่อนไปใครพักไม่หวัดไม่ไหวประเภทปากกัดตีนถีบต้องทำต่อแหละครับจริงงานประจำทำทุกวันน่ะดีนะครับบุคคลนี้เขาทำงานในราชการหรือว่าในบริษัทห้างนะก็เขาจะหนักเวลาเขาทำงานโอกาสจะพักผ่อนไปด้วยไม่ค่อยจะมีงั้นคนงานคนทำงานอิสระน่ะจะดีมากทำไปเถอะสาวที่ก็ทำไปนะอ่ะก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ไรเหลือขอเหลือพอเด้อทุกคนทุกท่านที่กำลังฟังเสียงกระมังตกจากที่สูงอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารจะไปไหนมาไหนก็เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับธรรมนิสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม